กลับมาช่วงนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาอัปเดตฟังก์ชันใหม่ๆในโลกโซเชียลมีเดียกันครับเดี๋ยวนี้ผู้ประกอบการโซเชียลมีเดียเขาก็อยู่นิ่งไม่ได้นะฮะก็ต้องมีการเพิ่มเติมลูกเล่นเพื่อดึงดูดผู้เล่นใหม่ๆรวมถึงผู้ประกอบการที่อยากจะลงโฆษณาเนี่ยมาลงกับเขาเพิ่มด้วยวันนี้มีอะไรใหม่นะครับเรามาพูดคุยกับพี่อ๋องจักรพันธ์ศรีจันทับกรรมการผู้จัดการบริษัทดิจิตอลมอนสเตอร์จำกัดนะครับอยู่ในรายการกับเราแล้วสวัสดีครับพี่อ๋องครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มีอะไรใหม่บ้างครับพี่อ๋องมีใหม่เพียบเลยครับแล้วก็มีทั้งข่าวดีและข่าวร้ายนะครับก็เริ่มจาก Facebook ก่อนละกันข่าวร้ายก็คือเราเคยจะเห็น instant article ใน Facebook ที่เป็นคอนเทนต์ที่มีรูปสายฟ้าอยู่ครับพอกดแล้วมันจะเต็มจอโดยที่ไม่ต้องโหลดนะครับไอตัวฟีเจอร์เนี่ย instant article อันนี้ในตัว Facebook Messenger ครับมันได้รับความนิยมมากในต่างประเทศครับโดยเฉพาะอเมริกาแต่ว่าในส่วนของประเทศอื่นเนี่ยไม่ค่อยได้รับความนิยมแล้วก็ Facebook เลยประกาศหยุดพัฒนาอ้าวส่วนของเฉพาะ instant article ในแอป Messenger นะครับแต่ instant article ปกติเนี่ยปกติเวลาเราส่ง instant article เนี่ยมันจะเข้าไปอยู่ใน Messenger ในมือถือแล้วกดแล้วอ่านแล้วก็เต็มแต่ปรากฏว่าด้วยการที่ยอดผู้ใช้เนี่ยมันมีแค่กลุ่มเดียวครับก็คือในส่วนอเมริกาซะเป็นส่วนใหญ่ในต่างประเทศเนี่ยไม่ได้ความนิยมเลยโดยเฉพาะบ้านเราเนี่ยไม่มีแทบไม่มีเลยฮะแทบจะไม่ค่อยมีคนแชร์กันเท่าไหร่ใน Messenger เพราะบ้านเรามี LINE นะครับก็ทำให้การพัฒนา instant article ใน Messenger เนี่ยหยุดไปเขาเพิ่งประกาศมาเมื่อ2วันก่อนเขาไปโฟกัสที่การพัฒนาในตัวแอปของ Facebook เองแต่ในข่าวร้ายก็มีข่าวดีและอันนี้น่าสนใจมากครับผมเชื่อว่ามันค่อนข้างจะเขย่าวงการคนทำคอนเทนต์หรือนักการตลาดบนออนไลน์แน่นอนก็คือ instant article เหมือนเดิมนะครับที่เราเล่นกันใน Facebook การที่กดแล้วมันจะไม่โหลดเลยที่มีรูปสายฟ้าเขาจะใช้เวลาประมาณ1วินาทีในการโหลดตอนนี้เขาทดสอบ instant video เหรอฮะใช่ปกติเวลาที่เราจะดูวิดีโอโอ้โหต้องดูเน็ตตัวเองก่อนนะใช่ติวไม่โหลดสักทีซึ่งสิ่งที่เขากำลังทดสอบเนี่ยก็แล้วทดสอบในกลุ่มน้อยมากๆนะครับเว็บไซต์ The Next Web เนี่ยเขาเป็นหนึ่งในเว็บไซต์ที่ได้ทดสอบ instant video instant video เนี่ยไม่มีการโหลดเลยกดแล้วเล่นเลยนะถ้าเราเห็นวิดีโอที่เป็นสายฟ้าแบบใน insert นะครับที่เป็นวิดีโอแล้วมีเครื่องหมายสายฟ้าอยู่ข้างบนเนี่ยพอกดปุ๊บวิดีโอเล่นเลยไม่ต้องรอโหลดไม่ต้องรอคุณไม่ต้องมีไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ต Wi-Fi หรือไม่ต้องใช้อะไรหรือแทบเขากำลังดูว่าไม่จำเป็นต้องมีอินเทอร์เน็ตในขณะนั้นเลยหรือเปล่าซึ่งอันนี้ผมไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่เพราะว่ามันต้องมีอินเทอร์เน็ตในการดึงข้อมูลแต่ว่าสิ่งนึงที่ instant video เนี่ยมันทำงานแล้วผมคิดว่าจะเกิดยากนิดนึงในบ้านเราก็คือเขาบอกว่าทุกครั้งที่เราเชื่อมต่อ Wi-Fi Facebook จะทำการดาวน์โหลดวิดีโอเก็บเอาไว้ให้เราอ้าวเหรอฮะใช่ครับโหลดเก็บไว้ในระบบใช่โหลดเก็บไว้ในมือถือของเรามือถือของเราเลยส่วนของวิดีโอจะถูกเก็บไว้ในมือถือของเราครับพอเราไปเปิดเจอวิดีโอนี้แล้วกดดูอีกทีมันก็ไม่ต้องโหลดแล้วมันเล่นทันทีเลยซึ่งอันตรายตรงนี้มากเพราะว่าคนที่ใช้มือถือ iPhone รุ่นเก่าอย่างผมเนี่ย 16GB เนี่ยครับเต็มแน่นอนเต็มแน่นอนข้อแรกข้อที่2ก็คือการดาวน์โหลดวิดีโอเก็บไว้ในเครื่องในดึงอินเทอร์เน็ตมหาศาลยิ่งเราดาวน์โหลดไว้โดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับมันมองเป็นข้อดีโอเคข้อดีของมันแน่นอนอยู่แล้วเราดูวิดีโอด้วยความเร็วสูงนะครับแต่ว่าข้อเสียเนี่ยอาจจะต้องคิดนิดนึงแต่ในทางกับการการมาของ instant video หมายความว่ามันจะเต็มไปด้วยโฆษณาครับโฆษณาที่กำลังจะมาอย่างที่บอกว่าในสมรภูมิไทม์ไลน์ของเราเนี่ยใน Facebook เนี่ยนักการตลาดทุกคนจะแย่งชิงดีชิงเด่นกันใครเร็วกว่าได้เปรียบใครสนุกกว่าได้เปรียบตัวเลขใครสูงกว่าได้เปรียบ Instant Video คือวิดีโอที่เร็วที่สุดของ Facebook ที่กำลังจะปล่อยออกมาฉะนั้นเมื่อวันที่แบรนด์ต่างๆหรือ SME หรือธุรกิจต่างๆเข้าไปสามารถทํา Instant Video หมายความว่า user เนี่ยสามารถเข้าถึงวิดีโอคุณได้เร็วกว่าวิดีโอคนอื่นซึ่งโมเดลของการโฆษณาตอนนี้เรายังไม่รู้เรายังไม่รู้เพราะว่าเขากำลังทดสอบกันในกลุ่มน้อยมากๆแต่อยากให้ aware เอาไว้ว่า instant video เนี่ยผมว่าถ้าเขาทดสอบแล้วเขาแก้ปัญหาหลายๆอันได้เนี่ยมาแน่นอนเออผมว่าน่าสนใจนะมาแน่ๆเลยครับอย่างนี้ก็ทางด้านผู้ประกอบการนักการตลาดก็ครับถือว่าเป็นผลดีไหมคะต้องปรับตัวถ้าอย่างผมในฐานะที่เราเป็นเอเจนซี่เรามองว่าโอ้โหเรายิ้มเลยอะแบบว่าโอ้โหมากีดีตัวเลขสนุกสนานเลยซึ่งบอกว่าเราทำวิดีโอให้กับลูกค้าเราทำโฆษณาให้กับลูกค้าพอเราเห็นแพลตฟอร์มอย่าง Facebook ที่ปล่อย Instant Video หมายความว่าเรามีโอกาสทำให้ทุกคนเข้าถึงวิดีโอเราเร็วขึ้นง่ายขึ้นแต่ก็ยังไม่รู้ว่าค่าใช้จ่ายจะออกมาเป็นเท่าไหร่ครับอันนี้ฝากเอาไว้แต่อีกสิ่งนึงที่อยากจะเล่าเพิ่มเติมก็คือไม่ใช่ทุกฟีเจอร์ที่ถูกทดสอบจะนำมาใช้อ๋อบางอย่างคืออาจจะปล่อยทดสอบแป๊บนึงแล้วก็ไปพัฒนาต่อถูกต้องอาจจะปล่อยแล้วเห็นว่าไม่เวิร์กซึ่งอันนึงผมเห็นแล้วผมรู้สึกตลกมากนะครับเ พิ่งทดสอบกันเมื่อวานครับ Facebook กำลังทดสอบเขาภาษาอังกฤษเรียกว่า Color Comment
color comment อ๋อคือเวลาที่คอมเมนต์เป็นสีเราคอมเมนต์ใน Facebook เนี่ยมันก็จะเป็นแค่เป็นข้อความขึ้นมาใช่ใช่สีดำสีดำใช่ไหมถูกต้องถูกต้อง the next web เหมือนกันครับอย่างในรูปแบบใน insert เลยครับว่าตอนนี้ที่จะมีบางคนได้ทดสอบการปรับคอมเมนต์แบบเป็นสีแล้วแบบนี้เหรอใช่แบบนี้เลยครับแบบในรูป insert เลยครับซึ่งตอนนี้ในกลุ่มนักการตลาดต่างประเทศนี่ค่อนข้างจะตลกกับคอมเมนต์สีมากคือมันรู้สึกประหลาด แต่ว่ามันก็เป็นเหตุผลเดียวกับเมื่อตอนที่เราโพสต์พิมพ์ข้อความแล้วใส่แบ็กกราวด์เนี่ยตอนเราเห็นครั้งแรกเฮ้ยแม่งแปลกใช่ไหมแต่พอเราเห็นคอมเมนต์เป็นสีได้ยิ่งประหลาดเข้าไปใหญ่เลยผมมานั่งคิดเมื่อวานตอนที่ผมอ่านข่าวแล้วผมกำลังดูไปดูวิดีโอคนที่เขาไลฟ์ทดสอบให้เราดูของ The Next Web เนี่ยครับผมรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนไฮไฟเลยอะจำได้มีใครทันไฮไฟไหมผมทันเดี๋ยวสักพักนึงก็เริ่มใส่ URL เปลี่ยนสีมีกลิตเตอร์ออกมามีหิมะตกอะไรอย่างนี้แต่คงไม่ขนาดนั้นนะครับแต่ว่าการก้าวมาของสเต็ปเนี้ยในการที่ทำให้เกิด color comment นี่แน่นอนอยู่แล้ว Facebook ให้ความสำคัญครับเขาบอกเองว่าตอนนี้เขาปล่อยทดสอบฟีเจอร์เนี่ยเขาบอกว่าเขาอยากทดสอบอะไรใหม่ๆและสนุกบ้างเราก็จะอยู่ในช่วงของการทดสอบของเขาแต่ก็ยังไม่คอนเฟิร์มว่าจะเอาออกมายังไม่คอนเฟิร์มว่าจะมาหรือเปล่าแต่ผมดูทรงมาอยู่แล้วแหละ มาถ้ามาขนาดถ้ามาขนาดนี้มาแน่ๆแล้วมันทำให้อะไรมันทำให้การเล่น Facebook การตอบคอมเมนต์ของเราสนุกขึ้นและรวมถึงมันสามารถมีแบรนด์อยู่ข้างในได้ด้วยผมมานั่งคิดเล่นๆเมื่อวานตอนที่ดูวิดีโอที่เขาทดสอบอยู่ครับสมมติว่าผมเป็นธนาคารสีเขียวแล้วใน Facebook Page ของเราหรือมีปัญหาหรือมีอะไรเกิดขึ้นในเพจอื่นๆเนี่ยแล้วพอมีการคอมเมนต์การมอนิเตอร์คอมเมนต์ผมเป็นเจ้าหน้าที่แอดมินของ Facebook Page ของธนาคารเนี้ยทุกครั้งที่ผมตอบคอมเมนต์ผมจะใช้สีเขียวให้เกิดการจดจำให้เกิดการจดจำสัญลักษณ์ของแบรนด์ซ่อนเข้าไปอยู่ในคอมเมนต์ถูกไหมผมว่าพอเรามองเห็นเราเห็นโอกาสทางการตลาดหรือเห็นโอกาสในการที่แบรนด์เนี่ยจะแอคชั่นกับทูลพวกนี้ยังไงนี่คือหน้าที่ของนักการตลาดโซเชียลมีเดียที่เราเห็นว่าเฮ้ยมาอย่างนี้ต้องคิดต่อทันทีว่าเฮ้ยเราจะทำอะไรได้บ้างในอนาคตเราจะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับมันอาจจะแบบใส่รูปภาพได้ซึ่งในนั้นหมายว่ามันอาจจะเยอะเกินไปแต่ว่าภาพแบ็กกราวด์ต่างๆเนี่ยสังเกตว่าตอนนี้การโพสต์ข้อความแบบมีรูปพื้นหลังเนี่ยเขาก็มีอัปเดตขึ้นเรื่อยๆโอ้ไปกล่าวเยอะมากเดี๋ยวนี้แต่ว่ายังไม่อนุญาตให้ใส่ภาพตัวเองลงไปผมว่าคงไม่ได้ถ้าทำให้มันใส่ภาพได้มันจะกลายเป็นโพสต์รูปภาพแทนนะครับซึ่งตอนนี้ในส่วนของการอัปเดตต่างๆเนี่ยมันก็ยังไม่ค่อยน่าตื่นเต้นเท่าไหร่เพราะว่าก็จะมีการอัปเดตเล็กๆน้อยๆก็จะเป็นอัปเดตใหญ่ๆจะเป็นส่วนโฆษณานะครับซึ่งโฆษณาตอนนี้ก็ยังไม่พร้อมไม่ใช้กันเท่าไหร่ผมเลยยังไม่อยากเอามาเล่าแล้วก็ส่วนของ Instagram ก็จะมีอะไรอัปเดตเพิ่มขึ้นอีกเยอะเช่นฟิลเตอร์ใหม่มีระบบ AR ใหม่มีจริงๆระบบโฆษณาใหม่นะครับและจริงสิ่งหนึ่งที่ Facebook กับ Instagram กำลังทำตอนนี้ด้วยกันก็คือการทำ cross platform คือการเชื่อมทั้ง2แพลตฟอร์มเข้าหากันปกติเราจะโพสต์ Instagram ถึงจะลง Facebook ได้เราอาจจะเห็นการโพสต์ Facebook แล้วลงใน Instagram เหมือนกันเราอาจจะเห็นตอนนี้ซึ่งสิ่งแรกที่เขากำลังทำอยู่ตอนนี้คือการทำไอ้ตัว Instagram Story อะครับกับ Facebook Story เชื่อมหากันโพสต์ที่ใดที่1โผล่ทั้งคู่ด้วยเหมือนกันให้มันลิงก์เชื่อมกันเลยใช่ซึ่งตอนนี้จริงๆเราก็เริ่มจะเห็นกันว่ามันเริ่มเหมือนกันไปทุกทีแล้วเพราะว่าหน้าตาของ Facebook ก็เปลี่ยนไปแล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วค่ะสังเกตมั้ยครับว่ารูปไอคอนอะไรคล้ายกับ Instagram เลยมันเป็นการผสมผสานของ3แพลตฟอร์มครับมันคือ Facebook มันคือ Instagram กับมันคือ Messenger หน้าตามันจะเริ่มเหมือนกันเข้าไปทุกทีการตอบคอมเมนต์นี่เหมือน Messenger เป๊ะเลยใช่มั้ยครับแต่ว่าหน้าตาของ Facebook คือที่เราเห็นแล้วเรารู้สึกประหลาดมากที่สุดคือมกอาทิตย์ที่แล้วที่ตอนเขาเปลี่ยนนะครับก็คือโปรไฟล์เป็นวงกลมว่าวันนี้เล่น IG อยู่หรือเปล่า บางทีเริ่มแยกไม่ถูกถ้าไม่มีสีนี่แยกไม่ออกเลยนะครับครับก็จะมีสิ่งหนึ่งที่ประมาณนี้แต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจมากที่สุดก็คือช่วงปลายปีช่วงตั้งแต่เดือนตุลาไปเนี่ยครับน่าจะมีอะไรที่อัปเดตแบบน่าตื่นเต้นมากๆน่าตื่นเต้นเพราะว่ามันเป็นควอเตอร์สุดท้ายของปีเราจะเป็นควอเตอร์ที่หลายๆเจ้าของทุกวงการไอทีแล้วกันปล่อยของก็จะเป็นช่วงที่เขาปล่อยของกันอย่างล่าสุดที่เราเห็นแต่ว่าเรายังไม่มีตัวอย่างก็คือคอย่าง Facebook เองก็กำลังซุ่มพัฒนาแว่นตาแบบ Google ที่ Google เคยทำ Google Glass ที่ใส่ติดกับแว่นตาไปเลยใช่ไหมใช่ที่มันใส่เป็นแว่นแล้วมันจะมีจอเล็กๆอยู่ตรงนี้ครับซึ่ง Google ก็ยกเลิกการพัฒนาไปแล้วเพราะว่าเขาไปทดสอบใช้จริงมีการจำหน่ายไปจริงแล้วผมจำไม่ได้ประมาณไม่กี่ร้อยชุดหรือพันชุดเนี่ยครับแล้วก็ยกเลิกการผลิตเพราะว่ามันอันตรายคนที่ใส่ Google Glass เดินอยู่แล้วจะมีจออยู่ตรงนี้ครับคือสายตาเราไม่ได้มองข้างหน้าสายตาจะมองอยู่ที่จอเขาก็ยกเลิกไปแต่ว่า Facebook เขาปล่อยข่าวมาว่าเขาพัฒนาแบบเป็นแว่นตาเลยยังไงฮะเป็นแว่นแบบแว่นปกติที่เราใส่กันปกตินะครับแล้วก็มีหน้าจอซ้อนอยู่อีกทีใช่
เดี๋ยวนี้ก็เวลาที่นั่งเรียนในห้องแล้วก็ไม่ต้องก้มดูมือถือแล้วต้องเราก็ใส่แว่นธรรมดานะครับเขาบอกว่าหน้าจอ Facebook ขึ้นมาปุ๊บดูเลยถูกมันจะเหมือนแว่นแบบแว่นสายตาปกติก็มีหน้าจอซึ่งเรายังไม่เห็นตัวอย่างว่าเป็นยังไงแล้วก็มีอะไรน่าสนใจอีกเยอะเช่นวงการ VR Virtual Reality กับ AR หลังจากที่ iPhone 10ที่เปิดตัวกันไปแล้วฮือฮากันมากนะครับก็เขาเริ่มเป็นสัญญาณมาแล้วว่าตัวเครื่องมือหรือตัว tools device เนี่ยจะรองรับ AR augmented reality ก็คือการที่ทำมีอุปภาพเสมือนจริงซ้อนอยู่ในภาพของความจริงครับนะครับก็มีโอกาสเป็นไปได้ว่ามันจะมีอะไรอย่างนี้จะเกิดขึ้นเพราะ Facebook ก็พัฒนา AR ของเขาอยู่ด้วยเหมือนกันเนี่ยผมจะไปโตเกียววันเสาร์นี้เพื่อที่ไปร่วมงานโตเกียวเกมโชว์อาทิตย์หน้าก็น่าจะมีเทคโนโลยีอะไรเกี่ยวกับวงการเกมและวงการ IT ที่ญี่ปุ่นเนี่ยมาโชว์เพราะว่าผมไปร่วมงานกับเขาเรียกว่าบริษัท VR Zone ของญี่ปุ่นที่ดังเป็นเหมือนห้างเกมเซ็นเตอร์ที่ดังเกี่ยวกับ VR มากที่ปีนี้เขาโฆษณาเยอะๆกับการที่เล่นเกม Mario Go Kart ที่ขับรถแล้วก็เคลื่อนของหรือว่าเล่นเป็นขับหุ่นยนต์อะไรจริงๆผมจะไปที่นี่ด้วยว่าจะเก็บอะไรเดี๋ยวเก็บได้อะไรดีเดี๋ยวเก็บมาฝากก็พี่อ๋องก็จะมีการนำมาฝากนำเลยแหละครับโอเคเอาข้อมูลแล้วกันก็เดี๋ยวถ่ายวิดีโอออกมาเพราะว่าผมไปกับทีมงานด้วยก็น่าจะมีอะไรดีๆมาเพราะว่าเขาว่าเป็นงานเกมที่ใหญ่สุดในเอเชียโอ้แล้วดูแล้วช่วงหลังเนี่ยรู้สึกว่าพวกโซเชียลมีเดียทั้งหลายเริ่มที่จะทำให้ช่องว่างระหว่างโลกความจริงกับโลกในโซเชียลเนี่ยมันแคบลงทุกทีนะถูกต้องครับก็อย่างที่บอกไปว่าที่เราเห็นกัน Facebook Space ที่เป็น Facebook VR เนี่ยเขาก็เริ่มทยอยปล่อยแล้วนะว่าตอนนี้คือใครซื้อแว่น Oculus แล้วมีคอมพิวเตอร์ดีๆก็ใช้กันได้ละเพราะว่าไอ้ตัว Space ปล่อยใช้ฟรีแล้วก็แต่ว่าฝั่งบ้านเราตอนนี้ยังไม่มีใครมีคนมีแว่นแล้วแหละที่ผมรู้เนี่ยแต่ว่ายังไม่มีใครได้ใช้แบบเป็นเรื่องเป็นราวซึ่งตัวผมก็ยังรอแว่นอยู่ยังไม่ได้เหมือนกันนะครับใช่เผื่อว่าพี่อ๋องได้แว่นแล้วจะเอามาให้ดูได้ได้ได้ผมกำลังคิดว่าเราน่าจะเอาพวกอย่างเงี้ยมาโชว์ demonstrate ในรายการเลยดีกว่าว่าน่าจะน่าสนใจนะครับเราไปนั่งรายงานข่าวกันใน VR อะไรอย่างเงี้ยน่าสนใจใช่ไหมผมว่าเริ่มจากคุณณภัทรก่อนถูกต้องเลยนะวันหลังตัวไม่ต้องมาแล้วอยู่บ้านเลยรายงานเลยนี่แหละครับผู้ชมครับนี่คือเรื่องราวอัปเดตนะครับในโลกโซเชียลมีเดียก็จะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram หรือว่าแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอื่นๆเนี่ยเขาพัฒนาไปทุกทีครับเราเองเป็นผู้ใช้ก็ต้องตามให้ทันนะครับวันนี้ขอบคุณพี่อ๋องมากที่มาให้ความรู้ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวพักชมข่าวต้นชั่วโมงสักครู่นะครับแล้วกลับมาติดตามห้องข่าวธุรกิจกันต่อครับค่ะ